พลเรือเอกเชิงชัยชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางแล้วประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ2คณะคือคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยอับปางมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุทั้งด้านความพร้อมของเรือและปฏิบัติการของเรือรวมถึงคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงในการดำเนินงานภายหลังจากเรือหลวงสุโขทัยอับปางมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินการในขั้นตอนการสละเรือใหญ่การค้นหาและช่วยเหลือกำลังพลหลังประสบเหตุว่าเป็นไปตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้หรือไม่ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้เร่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุต่อไปขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าค้นหากำลังพลเรือหลวงสุโขทัยซึ่งวันนี้นับเป็นวันที่8แล้วที่เรืออับปางยังมีผู้สูญหายอีก11นายที่ยังไม่พบจากยอดกำลังพล105นายรอดชีวิต76นายและเสียชีวิต18นายส่วนศพที่จังหวัดสงขลาสวมเสื้อกองทัพเรือนั้นไม่ใช่กำลังพลเรือหลวงสุโขทัยเพราะจากการคำนวณแล้วเชื่อว่าร่างผู้เสียชีวิตไม่น่าจะไปถึงจังหวัดสงขลาได้